อัปเดตงานของอดีตนางงามไข่มุกชุติมาค่ะหลังจากหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่เลยค่ะแม้ความรักจะกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ของอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สสุดมั่นไข่มุกชุติมาดุรงเดชกับทายาทหนังสือพิมพ์ดังแดนเฮดตระกูลก็ยังไม่แตกหักค่ะทั้งคู่จึงยินดีเผชิญหน้ากันในงานแถลงข่าวบวชเพื่อพ่อขอเป็นรากแก้วศาสนาทายาทใต้ร่มโพธิญาณสังวรณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งจะพาเด็กหญิงชายอายุ 7-12 ขวบไปบวชที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียเป็นสามเณรรากแก้วและศีลจารีณีรากแก้วรวม19รูปจำนวน21วันเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะซึ่งหลังเสร็จงานนะคะสาวไข่มุกก็เปิดใจว่าแยกทางกันมาได้เดือนกว่าแล้วและไม่ขอเปิดเผยสาเหตุรักสะบันแต่ขอเก็บความทรงจำดีๆที่มีร่วมกันไว้งานนี้สาวไข่มุกยังอัปเดตการเรียนปริญญาเอกด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าพยายามจะนำสิ่งที่เรียนมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจเครื่องกรองน้ำของครอบครัวให้มากที่สุดจึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ไม่ค่อยเห็นหน้าเธอในพื้นที่สื่อสักเท่าไหร่ค่ะก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาพัฒนาธุรกิจตัวเองด้วยก็คงจะเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆเนาะเราก็เลยอยากเก่งบ้างแล้วก็อยากจะมีอินพุตในบริษัทบ้าง